รพิษฝีดาษโรคหาอันแท้จริงของประเทศสยามระบาดทุกปีไม่มีเว้นไข้ทรพิษหรืออีกชื่อคือฝีดาษทำไมถึงเป็นโรคหาที่แท้จริงของสยามเรื่องนี้กำพลจำปาพันอธิบายไว้ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับกันยายนปี2553ไว้ดังนี้ฝีดาษหรือไข้ทรพิษโรคระบาดประจำถิ่นของสยามในบรรดาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดที่หมอบรัดเลรักษาอยู่ในสมัยนั้นโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษสมอลพ็อกซ์อยู่ในรายการต้นๆเมื่อพูดถึงหมอบรัดเลแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่19ร่นขึ้นไปจนถึงสมัยอยุธยาคริสต์ศตวรรษที่14ถึง15โรคที่พบการระบาดมากในหมู่ชาวสยามก็คือโรคนี้จัดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคหาประเภทหนึ่งของสยามมองซีเออร์เดอลาลูแบร์ไซมอนเดอร์แอลเอลูแบร์ชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้บันทึกเกี่ยวกับโรคนี้ไว้ดังนี้มีโรคติดต่อร้ายแรงอีกหลายชนิดแต่โรคหาอันแท้จริงของประเทศนี้ก็คือโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษเคยสังหารชีวิตมนุษย์เสียเป็นอันมากอยู่เนืองๆและเขาก็ฝังผู้ตายโดยมิได้เผาแต่เพราะธรรมเนียมชาวสยามต้องการแต่จะเผาศพแสดงปฏิการสนองคุณแก่ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายต่อมาเขาก็จะขุดศพนั้นขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าประหลาดมากก็คือเขาจะขุดศพขึ้นมาต่อภายหลัง3ปีที่ได้ฝังไว้แล้วเท่านั้นหรือนานยิ่งกว่านั้นเพราะพวกเขาเคยประสบมาแล้วว่าถ้าขุดเร็วกว่ากำหนดนั้นไข้ทรพิษจะกลับระบาดขึ้นมาอีกจากบันทึกของชาวต่างชาติข้างต้นแล้วหลักฐานจากจดหมายเหตุโหนก็ช่วยให้ทราบว่ามีการระบาดของโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษเกิดขึ้นเป็นประจำเรื่อยมาเป็นหลายร้อยปีสอดคล้องตามบันทึกของชาวต่างชาติเช่นในปี2106รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิชนทั้งปวงเกิดทรพิษตายกันมากในปี2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมออกฝีตายมากในปี2165รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมช้างเผือกล้มคนออกฝีตายมากในปี2292รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศออกหัดทรพิษคนตายชุมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็มีบันทึกกล่าวถึงการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโรคระบาดประจำตัวของชาวสยามดังนี้ไม่มีโรคอะไรเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตคนสยามได้สักครึ่งหนึ่งของโรคฝีดาษซึ่งระบาดในหมู่ประชาชนชาวสยามเป็นเวลา 3-4 เดือนทุกๆปีไม่มีเว้นช่วงที่ระบาดคือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งรวมตั้งแต่ปลายฤดูฝนไปจนอีก3เดือนของฤดูหนาวที่แห้งแล้งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มีครอบครัวใดอยู่ที่นี่เป็นหลายปีโดยไม่เคยมีโรคฝีดาษมาเยี่ยมเยือนขนาดหนักถึงกับคร่าชีวิตไป 2-3 ชีวิตหรือมากกว่านั้นชาวเมืองจำนวนมากมายลดเหลือเบาบางลงเพราะถูกโรคนี้ทำลายล้างกำเนิดวัคซีนสู่การเอาชนะไข้ทรพิษด้วยการปลูกฝีในปี2379ถึง2381เป็นช่วงปีที่กรุงเทพมหานครเผชิญโรคระบาดไข้ทรพิษรุนแรงอีกครั้งเทียบเท่ากับในอดีตสมัยอยุธยาผู้คนล้มตายกันมากรัฐบาลสยามยังคงรับมือโดยวิธีการดั้งเดิมคือให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยผู้ป่วยคนไหนจะรอดคนไหนจะตายคนจะตายก็ปล่อยให้ตายไปคนที่หมอวินิจฉัยว่าจะรอดจึงจะทำการรักษาแต่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าหมอบรัดเลไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวในเดือนธันวาคมปี2379หมอบรัดเลได้ไปพบเจ้าพระยาพระคลังบิดบุญนาคหารือเรื่องที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้ทรพิษด้วยวิธีการใหม่ที่สยามยังไม่รู้จักนั่นคือการปลูกฝีเจ้าพระยาพระคลังเห็นชอบด้วยและยังกล่าวกับหมอบรัดเลว่าเป็นการบุญอย่างยิ่งจะหาการบุญอย่างอื่นมาเปรียบเทียบได้โดยยากการปลูกฝีป้องกันโรคไข้ทรพิษถึงแม้สำหรับโลกตะวันตกจะมีมาแล้วตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่18โดยเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นายแพทย์ชาวอังกฤษเป็นผู้คิดค้นและทดลองใช้มาตั้งแต่ปี2339เป็นต้นมาแต่สำหรับสยามการรักษาด้วยวิธีนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักขณะเดียวกันการนำเข้าหนองเชื้อจากอเมริกาและยุโรปใช้เวลานานในชั้นแรกเมื่อวันที่2ธันวาคม2379หมอบรัดเลได้เริ่มทดลองการปลูกฝีด้วยวิธีเดียวกับที่เจนเนอร์เคยทดลองในอังกฤษโดยการฉีดหนองเชื้อเข้าไปในท้องวัวก่อนแล้วเอาหนองเชื้อนั้นมาฉีดใส่แขนของเด็กประมาณ15คนเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็คือบุตรธิดาของมิชชันนารีในกรุงเทพมหานครเวลานั้นจากที่ได้มีการนำเอาเชื้อไปฉีดใส่ท้องวัวก่อนนี้จึงเป็นที่มาของคำเรียกที่ว่า
ปลูกฝีโคในเวลาต่อมาการทดลองใช้เวลากว่า4ปีจึงสำเร็จและเริ่มใช้วิธีปลูกฝีนี้อย่างจริงจังตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2383เขตที่การทดลองใช้เวลากว่า4ปีนั้นหมอบรัดเลย์ได้บันทึกไว้ในอีกที่1คือจดหมายเหตุหมอบรัดเลย์ซึ่งเป็นงานเขียนแบบสมุดไดอารี่เล่าถึงความยากลำบากในการปลูกฝีแม้จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพระยาพระคลังแต่เพราะการที่จะฉีดเชื้อฝีดาษเข้าไปในร่างกายคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรคนั้นนับเป็นเรื่องแปลกพิสดารสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์แผนตะวันตกย่อมไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวหมอบรัดเลย์ได้ใช้วิธีทดลองในหมู่ลูกของมิชชันนารีเองจนเมื่อเห็นผลในหมู่เด็กที่ปลูกฝีแล้วชาวสยามจึงเชื่อและเข้ารับการปลูกฝีเมื่อข่าวความสำเร็จแพร่ไปถึงราชสำนักรัชการที่3ก็โปรดให้หมอหลวงทั้งหมดมาหัดฉีดปลูกฝีกับมิชชันนารีจากนั้นก็ให้หมอเหล่านั้นไปปลูกฝีแก่คนทั้งหลายทั้งในวังนอกวังและขยายไปราษฎรตามหัวเมืองต่างๆไม่เฉพาะแต่หมอหลวงเท่านั้นหมอเฉลยศักดิ์หมอชาวบ้านหรือหมอกลางบ้านก็พากันมาขอฝึกหัดการปลูกฝีกับมิชชันนารีอยู่หลายเดือนเป็นเหตุให้ช่วยชีวิตเจ้านายขุนนางและราษฎรไว้ได้เป็นอันมากนอกจากนี้หมอบรัดเลย์ยังได้แต่งตำราชื่อตำราปลูกฝีโคให้กันโรคทรพิษไม่ให้ขึ้นได้ออกเผยแพร่อีกด้วยแม้จะเป็นความดีความชอบอย่างใหญ่หลวงก็น่าสังเกตว่าราชสำนักตอบแทนเพียงมอบเงินให้ถุงหนึ่งจำนวน250บาทหรือ145ดอลลาร์อเมริกันสมัยนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนมากสำหรับอาจไม่ใช่สิ่งที่หมอบรัดเลย์ต้องการการปลูกฝีถูกแปรเปลี่ยนเป็นความดีความชอบของหมอหลวงเพราะหมอหลวงเป็นผู้ปลูกฝีแก่คนในราชสำนักสมัยนั้นในหมู่ชนชั้นนำสยามยังไม่มีแนวคิดที่ให้คุณค่ากับการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่จะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่นำไปปฏิบัติมากกว่าอีกทั้งการที่หมอบรัดเลย์มาจากสหรัฐอเมริกาแถมยังมีความสนิทสนมกับพระวชิรยานภิกขุและเจ้าฟ้าจุฑามณีก็น่าจะเป็นเหตุให้ไม่เป็นที่ไว้วางใจแก่ราชสำนักสมัยรัชกาลที่3จึงไม่ได้รับการยกย่องดังที่ควรบทสรุปและส่งท้ายหมอบรัดเลย์กับอเมริกันในสังคมสยามไทยแม้ว่าสมัยรัชกาลที่3ฝีดาษหรือไข้ทรพิษซึ่งจัดเป็นโรคหาประจำถิ่นของสยามจะเกิดระบาดขึ้นมาในระดับรุนแรงเทียบเท่ากับที่เคยเป็นมาในสมัยอยุธยาทว่าการจัดการของรัฐกลับแตกต่างไปจากในอดีตซึ่งมีผลทำให้โรคฝีดาษแทบจะสูญสิ้นไปจากสยามก็เพราะในสมัยนั้นมีการเข้ามาของมิชชันนารีอเมริกันอย่างหมอบรัดเลย์ที่ทุ่มเทกับการวิจัยทดลองปลูกฝีเป็นวิธีการแรกๆขององค์การสร้างระบบภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่าวัคซีนทำให้สถานการณ์การระบาดของโรคและการจัดการของรัฐมีทางออกไม่ต้องพึ่งพาความเชื่อทางศาสนาเหมือนอย่างในสมัยรัชกาลที่2จึงนำไปสู่การยกเลิกพระราชพิธีอาพาธพินาศไม่ได้ถูกนำมาใช้อีกเลยเมื่อการแพทย์แผนตะวันตกให้ผลรักษาที่มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าวิธีการในอดีตจากที่การเข้ามาหมอบรัดเลย์ไม่อาจเพิ่มจำนวนคนเข้ารีดให้แก่นิกายโปรเตสแตนต์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมอบรัดเลย์และคณะมิได้ประสบผลสำเร็จในการเผยแผ่ศาสนาหากแต่การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสยามและมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตที่สำคัญของสยามอย่างการจัดการโรคระบาดไข้ทรพิษย่อมมีส่วนทำให้พระเจ้าได้สถิตอยู่ในความรับรู้ของชาวสยามสมัยนั้นไม่น้อยจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าหมอบรัดเลย์ไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ศาสนาเมื่อมองมากกว่าเรื่องการเพิ่มจำนวนผู้เข้ารีดนอกจากนี้ดูเหมือนมิชชันนารีโปรเตสแตนต์อย่างหมอบรัดเลย์จะให้คุณค่าแก่วัตถุประสงค์การเข้ามาที่มีลักษณะทางโลกค่อนข้างมากเทียบเท่ากับภารกิจทางศาสนาการนำเข้าเทคโนโลยีและวิทยาการแขนงต่างๆจึงเป็นงานบุกเบิกที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวเลขจำนวนผู้เข้ารีดอีกทั้งหมอบรัดเลย์ยังเข้าใจถึงบทบาทของตนเป็นอย่างดีในฐานะตัวแทนทางวัฒนธรรมที่จะทำให้ชาวสยามได้รู้จักกับชาวอเมริกันและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่งก่อตั้งไม่นานในสมัยนั้นนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1776ถึง1835อันเป็นปีที่หมอบรัดเลย์เข้ามานั้นสหรัฐอเมริกาเพิ่งเป็นเอกราชมาได้เพียง59ปีเท่านั้นดังนั้นนอกจากบทบาททางศาสนาการแพทย์และสาธารณสุขและการนำเข้าเทคโนโลยีแล้วหมอบรัดเลย์และภรรยายังมีส่วนสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสยามในชั้นแรกเริ่มอีกด้วย